ครับวันนี้เราก็พามาที่คอนเสิร์ตฮอลล์ของเมืองดริสเดนนะครับนี่เป็นป้ายเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูว่าเทคโนโลยีทั้งหมดเนี่ยครับเวลาที่เรามาไม่ต้องใช้คนเลยประตูก็จะเปิดเองครับนี่ครับประตูเปิดเองสวยงามนะครับข้างนอกเป็นรูปปั้นแกะสลักข้างในเป็นบรรทัดหน้าเส้นครับออฟฟิศเปิดทำการตั้งแต่จันทร์ถึงวันเสาร์10โมงถึงทุ่มหนึ่งนะครับนี่จะมีรายละเอียดของพวกคอนเสิร์ตที่จะเล่นตรงนี้ครับเป็นตัวขายตัวอัตโนมัติส่วนวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็เป็นวันไม่มีคอนเสิร์ตสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาออกไปข้างนอกเดินออกมาเราก็จะเจอบริเวณนี้ครับด้านหน้ามีน้ำพุสวยงามมีคนมานั่งพอดรักกันแล้วก็มีบริเวณโบสถ์ข้างเดิมของเรสเดนมีจัตุรัสซึ่งคุณภาพชีวิตของคนเมืองนี้นี่ค่อนข้างดีมากครับอากาศสวยงามเดี๋ยวจะมีการแสดงดนตรีสำหรับวันนี้นะครับที่บริเวณด้านหน้าเดี๋ยวลองไปฟังกันตอนนี้เราก็มาอยู่บริเวณมิวเซียมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเดินกันตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณทุ่ม 4:45 ได้ยินเสียงแอคคอร์เดียนทั้งหัวและท้ายถนนเลยครับเดี๋ยวจะเดินตามเสียงไปบรรยากาศก็สบายครับอุณหภูมิก็น่าจะอยู่ประมาณสัก20องศาเดินสบายตอนนี้เราเดินตามเสียงดนตรีนะครับศิลปะเป็นยุคตั้งแต่สมัยบาโรกใช่ครับมีเสียงแบบนี้ได้ทั้งบรรยากาศได้ทั้งอรรถรสทางดนตรีบาโวออนทัวร์เดี๋ยวคราวหน้าเปิดบริษัททัวร์คุณแม่บอกว่าจะให้จัดทริปทัวร์เที่ยวยุโรปเราจะสมทบทุนนักดนตรีนี่หนึ่งครับอาชีพเดียวกันอ
ีที่เรามาปีนี้ปี2018อาจจะโชคไม่ดีเพราะว่ามีรีโนเวทอยู่ตรงนี้